อ่ะสบายดีฉันเฮามาต่อในข้อที่ห้ากันเลยนะลุงเนาะสำหรับข้อที่ห้านี่แม่นนักเรียนจงยกตัวอย่างกิจกรรมการกระทําที่เป็นผลดีและผลร้ายต่อระบบประสาทมาประมาณ3-4อย่างเนาะให้พวกเรายกกิจกรรมที่เป็นผลดีผลร้ายต่อระบบประสาทของเรามาให้ได้อย่างละ3-4อย่างนะลุงเนาะฉะนั้นพาไปเบิ่งคำตอบน้ำกันเลยคำตอบแม่นก็ก่อไก่เนาะก็ก่อไก่แม่นกิจกรรมการกระทําที่เป็นผลดีต่อระบบประสาทมี1ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอ2กินอาหารให้ครบ5มื้อ3การพักผ่อนหรือว่าการนอนหลับของเฮานะแม่นพักผ่อนให้เพียงพอเนาะตามที่เพิ่นกําหนดมื้อนึงแม่นเฮาจะพักผ่อนหรือว่านอนให้มัน8ชั่วโมงบ่พวกหลานฉะนั้นเฮาต้องเฮ็ดให้ได้เนาะ4แม่นนั่งสมาธิเฮ็ดให้จิตใจสงบบ่ให้จิตใจเฮานี้ไปคิดหยังหลายเนาะเพราะว่ามันจะบ่เป็นผลดีต่อระบบประสาทของเฮาอ่ะซั่นเฮาต่อไปให้เบิ่งข้อขอไข่กิจกรรมการกระทําที่เป็นผลร้ายต่อระบบประสาทมี1พักผ่อนบ่เพียงพอ2แม่นนอนดึกเนาะบ่ให้พากันนอนดึกเด้อ9 โมง9 โมงครึ่งบ่ถ้านอนดึกแท้เนาะแม่นให้ประมาณสำนั้นแล้วก็นอนบ่ให้ไกลนั่นเด้อลูกเด้อ3ดื่มสิ่งของมึนเมาอันนี้แห่งห้ามเลยเนาะสิ่งของมึนเมาทุกประเภทแม่นเมื่อกินเข้าไปแม่นไปทําลายระบบประสาทโลดเนาะ4บ่มักออกกําลังกายอันนี้แม่นผู้ยกขึ้นมาให้พวกหลานเบิ่ง4อย่างนอกจากนี้ยังมีอีกเด้อพวกหลานเด้อผลท้ายเนาะบ่ว่าจะเป็นการท้ายดังๆใส่เนาะท้ายกันด่ากันหรือว่าแม่นตบหัวกันบ่เถียงกันอันอื่นเนาะอันนั้นก็แม่นเป็นผลร้ายต่อระบบประสาทของคนเฮาเด้อพวกหลานเด้อเอาเป็นจังได๋ผ่านการอธิบายบทเรียนข้อที่1ข้อที่5เนาะนักเรียนทุกคนสามารถกําบทเรียนได้บ่เนาะและพวกหลานสามารถเอาไปตอบเวียกบ้านได้บ่ต่อไปนี้เนาะแม่นในครูจะไปมอบเวียกบ้านให้พวกหลานฉะนั้นแม่นถ้าพวกหลานบ่เข้าใจข้อใดแม่นพวกหลานถามในครูได้เนาะอ่ะฉะนั้นเฮาไปเบิ่งเวียกบ้านนํากันเลยอันนี้แม่นเวียกบ้านเนาะเวียกบ้านวิชาโลกอมตัวข้อที่1ระบบประสาทร่างกายของคนเฮาประกอบมีหยังแดให้พวกหลานไปเบิ่งคําตอบที่นี่ครูได้อธิบายอยู่ข้างเทิงนั้นแล้วเอามาตอบใส่เนาะข้อที่2ระบบประสาทเฮ็ดหน้าที่หยังข้อที่3สมองมีส่วนประกอบหยังแดข้อที่4สมองเฮ็ดหน้าที่หยังจงยกตัวอย่างข้อที่5นักเรียนจงยกตัวอย่างกิจกรรมการกระทําที่เป็นผลดีและเป็นผลร้ายต่อระบบประสาทมาประมาณ3-4อย่างเนาะเวียกบ้านจะมีทั้งหมดอยู่5ข้อฉะนั้นสําหรับเวียกบ้านเป็นให้พวกหลานเอาไปตอบเสร็จปึ้มวิชาโลกอมตัวของพวกหลานเด้อตอบให้ครบทั้ง5ข้อถ้าข้อใดตอบบ่ได้บ่เข้าใจแม่น Z มาถามในกลุ่มได้เนาะถ้าพวกหลานเขียนตอบแล้วต้องเขียนให้สะอาดเขียนให้งามขีดกองเนาะขีดกองพร้อมถ้าสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่นถ่ายรูปส่งลงในกลุ่มให้ในครูทุมกดได้เนาะลูกเนาะสําหรับครูทุมเองมาฮอดนี้ก็ขออวยพรใส่ให้ท่านผู้ปกครองและน้องนักเรียนชั้นป .5 หมดทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเวลาอยู่บ้านให้พวกหลานที่เบียกช่วยพ่อแม่ถ้าจําเป็นต้องออกจากบ้านแม่นอย่าลืมใส่ผ้าปิดปากรักษาระยะห่างแล้วก็รักษามาตรการป้องกันพยาธิโควิด -19 นะลูกเด้อเพราะว่าช่วงนี้ยังระบาดอยู่เนาะขอจบขอขอบใจ